เกี่ยวกับกรณีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายด่วน1668ที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตำหนินะครับว่าเอ๊ะโทรไปทำไมโทรไม่ติดโทรไปแล้วไม่รับต่างๆนี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยสายด่วนเนี่ยคุณผู้ชมฮะของผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยแล้วติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกให้โทรไป1330ประสานหาเตียงนะครับนอกจากนี้ยังมีสายด่วนฉุกเฉินอีกก็คือ1669แล้วก็มีหมายเลข1668นี่นะฮะกรณีหมายเลข1668เนี่ยเป็นสายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์เพิ่งเปิดให้บริการได้เพียง2สัปดาห์เปิดบริการใน20คู่สายนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการให้บุคลากรสาธารณสุขซึ่งก็มีภาระงานประจำอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยแบ่งเวลาออกมาช่วยดูแลในการรับสายโดยขณะนี้เปิดบริการส่งต่อสายไปยังเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของแพทย์และพยาบาลจิตอาสาอีก230สายเพื่อให้คำแนะนำประชาชนย้ำว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาทำงานส่วนนี้เพราะต้องมีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งขยายคู่สายทางอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์วันนี้แถลงนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับต้องเรียนถึงลักษณะการทำงานของ1668ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นสายด่วนเฉพาะกิจจริงๆที่จะเพิ่งจัดตั้งขึ้นนะครับประมาณสัก2อาทิตย์เพื่อรวบรวมปัญหานะครับของคนไข้ก็ต้องยอมรับครับเนื่องจากเป็นสายด่วนเฉพาะกิจและจัดตั้งค่อนข้างกระทันหันเพราะระลอกนี้มาเร็วเราก็เดาว่ามีคนไข้ตกค้างที่บ้านเราก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นคอลเซ็นเตอร์นี้ก็เลยเอาคนทำงานอยู่แล้วนะครับต้องเรียนอย่างนี้ซึ่งต้องรู้เรื่องการรักษาพยาบาลมีปัญหานิดเดียวผมก็คุยกับทีมงานอยู่ว่าเวลาโทรเนี่ยมันเหมือนกับสายว่างแต่ไม่มีคนรับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ว่างนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่กำลังรับสายอยู่กำลังเคลียร์อยู่นี่นะครับอันนี้ก็บอกว่านอกจากสายด่วน1668ซึ่งเรียกว่าเป็นการเปิดแบบเฉพาะกิจเพิ่งเปิดมาได้2สัปดาห์ก็มีระบบ LINE นะครับเข้าไปที่ LINE @sabaidibot นะฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางตัวแทนจากกรมการแพทย์หน่อยนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับทางผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สการบุญนาคนะครับอยู่กับผมตรงนี้ผ่านระบบวีรูมนะครับผอ.ครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับระบบของ1668ตอนนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าโทรไปแล้วก็โทรติดยากไม่รับสายต่างๆเนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าจะมีการแก้ไขต่างๆเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับครับจริงๆตัวระบบการเรื่องทางเทคนิคมันไม่ได้มีปัญหานะครับครับแต่มีปัญหาเรื่องการตอนช่วงแรกจำนวนผู้สายมันน้อยนะครับครับตอนนี้เราก็เพิ่มจากที่ตอนแรกเปิดจริงๆอ่ะเรามีประมาณ5ผู้สายเองนะครับนะครับตอนนี้เราเพิ่มมาเป็น20คู่สายแล้วนะครับซึ่งจริงแล้ว20คู่สายเนี่ยถามว่าเราใช้ได้เต็มศักยภาพตลอดเวลาไหมมันยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นคนรับสายพอเราทราบปัญหาว่ามีคนรอสายเยอะแล้วก็ขยายไปขอให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลกรมการแพทย์ทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลยาเสพติดที่ปัตตานีขึ้นไปทั่วประเทศเลยครับขึ้นไปถึงแม่ฮ่องสอนเลยนะครับครับเข้ามาเป็นจิตอาสารับสายตอนนี้เราตอนเริ่มตั้งเราได้จิตอาสามาช่วยประมาณสัก 30-40 คนครับครับตอนนี้ในส่วนเฉพาะที่เป็นทีมรับสายเนี่ยเราได้อยู่ประมาณสัก 150-160 คนครับครับนะครับถามว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะครับแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแหละครับมันก็ยังเกิดปัญหาที่นะครับเหมือนกับรอสายนานอยู่นะครับตอนนี้หลังจากที่มีปัญหานะครับก็นะครับท่านปลัดก็มีนโยบายให้กรมต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากกรมการแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เพิ่มงั้นผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับแล้วถ้าเราฟิลคนเข้าไปได้เต็มศักยภาพทั้ง20คู่สายแล้วยังมีจิตอาสามากพอเราก็จะขยายคู่สายไปได้อีกครับครับผมคือทุกวันนี้เนี่ยต่อวันเนี่ยมีคนโทรเข้าไปเนี่ยวันละกี่สายครับจริงๆแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนช่วงเปิดใหม่ๆอาจจะคนยังไม่ค่อยรู้มากก็ประมาณสัก200ครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับเจ
ำนวนที่รับสายได้ไม่ใช่โทรเข้ามานะครับที่เรารับสายทันเนี่ยประมาณ400กว่าครับต่อวันต่อวันครับที่รับทันเพราะฉะนั้นที่โทรไปแล้วรับไม่ทันหรือว่าไม่ได้รับนี่ก็อีกเยอะเลยนะน่าจะเยอะอยู่ครับเพราะว่าถามดูเนี่ยก็ยังรอสายค่อนข้างนานอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราคุยแต่ละเคสเนี่ยบางทีมันนานมากนะครับบางรายเนี่ยเคสหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็มีเพราะว่าครับคุณหมอฮะตอนนี้ภาพค้างเยอะนะครับพี่ลานครับครับอย่างเช่นคนที่มีอาการชัดเจนละแล้วก็อาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวแต่มีคนติดคนเดียวอย่างเงี้ยครับจะอยู่ยังไงโอ้โหมันก็จะมีรายละเอียดเยอะครับเวลาเราคุยครับผมครับเอาล่ะคือหลักๆเนี่ยหมายเลข1668นี้เอาไว้ให้เฉพาะคนที่รู้ผลว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยโทรเข้าไปถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่รู้ผลแล้วโทรเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเสียโอกาสมีไหมที่แบบโทรไปเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับโควิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการประสานหาเตียงเนี่ยก็เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยนะครับประมาณสัก1ใน4ครับที่โทรเข้ามาโดยที่เป็นเรื่องโควิดเรื่องอื่นซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นโควิดเรื่องอื่นนะครับแนะนำอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องสิทธิ์นะครับถ้าเป็นเรื่องสิทธิ์การรักษาก็1330สปสช.ถ้าเป็นเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคอย่างเช่นบางทีนิติบุคคลนะครับของคอนโดโทรเข้ามาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยครับเราแนะนำกรมควบคุมโรค1422นะครับอ๋อเพราะฉะนั้นให้คุณหมอย้ำอีกทีนึงว่า1668หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการที่จะรับสายคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงบ้างขั้นตอนต่างๆครับหนึ่งก็คือเรารับสายสำหรับผู้ที่ยืนยันผลติดเชื้อแล้วนะครับก็ตรวจแล้วผลแลบบอกว่าติดเชื้อนะครับเราหนึ่งเราให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวนะครับสองคือเราประเมินอาการนะครับสามก็คือรับเรื่องข้อมูลต่างๆเอาไปทำงานต่อในการจัดหาเตียงให้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยต้องอธิบายวิธีการทำงานของเราบ้างบางส่วนเพราะว่าหลายท่านก็กังวลว่ารับเรื่องไปแล้วจะไปไหนดังนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเราถึงเรื่องโฟลว์การทำงานหลังบ้านด้วยครับครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เห็นมีหลายคนที่เป็นผู้ติดเชื้อบอกว่าปัญหาเรื่องของเตียงไม่เพียงพอเนี่ยแล้วก็พอรู้ผลเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยกักตัวอยู่ในรถก็มีหลายวันเหมือนกันนะกว่าจะได้เตียงต่างๆเนี่ยตอนนี้ปัญหามันขนาดนั้นใช่ไหมครับคุณหมอหรือยังไงฮะคือจริงๆเรื่องเตียงภาพรวมมันพอครับแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยเวลาเรารับเคสเข้ามาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มไม่มีอาการถึงมีเล็กน้อยเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ที่เราสีเขียวนะครับกลุ่มที่มีอาการชัดเจนละแต่ยังไม่ได้หนักเนี่ยคือสีเหลืองนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีอาการหนักแล้วเนี่ยก็คือสีแดงนะครับตอนนี้กลุ่มสีเขียวไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าฮอสพิทอลเปิดได้เยอะนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามเปิดได้เยอะนะครับปัญหาของกลุ่มนี้มีหลายอย่างก็คืออย่างเช่นพอเราหาที่ลงให้ได้แล้วไม่อยากไปนะครับ oh. บอกว่าโรงพยาบาลสนามไม่อยากไปอยากไปโรงแรมบางทีระบุโรงแรมด้วยอยากไปโรงแรมนี้อะไรเงี้ยก็มีนะครับอันส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือกลุ่มที่ไปแลบไม่อยู่กับตัวครับคือก่อนหน้านี้ต้องเรียนว่ามีจำนวนมากเลยที่เป็นเหมือนคลินิกเอกชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเปิดรับการตรวจอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้วิธีหลากหลายมากมันมีวิธีที่ไม่มาตรฐานค่อนข้างเยอะประเด็นคือว่าอย่างเช่นถ้าเราตรวจแลบด้วยวิธีการเจาะเลือดแล้วเป็นแลบปิดเทสเนี่ยไม่มาตรฐานทำไมไม่มาตรฐานก็หมายความว่าผลบวกลวงมีเยอะนะครับผลบวกลวงคือจริงๆอ่ะคุณไม่ได้ติดเชื้อหรอกแต่แลบมันบอกว่าติดนะครับกรณีอย่างนี้ครับเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนรับเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นการไปนอนรวมกับผู้ติดเชื้อด้วยกันนะครับดังนั้นคลินิกพวกนี้ครับบางทีเขาตรวจวันนี้ได้ผลพรุ่งนี้ก็คือเขาโทรไปที่บ้านครับแล้วก็บอกว่าคุณบวกนะ บอกแค่นี้จริงๆครับไม่มีอะไรให้เลยนะครับแล้วพอเราถามบอกว่าติดเชื้อแน่ๆขอดูหลักฐานการติดเชื้อนิดนึงเพราะว่าเรากังวลว่าเราจะเอาคนไม่ติดเชื้อเข้าไปนอนกับคนติดเชื้อนะครับปรากฏว่าส่งไปถึงจัดหาเตียงส่งไปถึงโรงพยาบาลปลายทางแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่มีตัวนี้ครับมีแต่การโทรมาบอกก็ต้องย้อนให้เขาเนี่ยกลับไปหาหลักฐานมาก่อนในกรณีไม่เร่งด่วนนะครับในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเนี่ยเรารับเข้าไปก่อนเลยแล้วเราเข้าไปจัดการมาตรการอะไรเองทีหลังนะครับอาจจะต้องไปตรวจใหม่ก็ว่าไปนะครับก็อันนี้มันทำให้กลุ่มสีเขียวเนี่ยจริงๆที่มันควรจะมีเตียงพอไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะครับมันทำให้การโฟลว์เนี่ยอาจจะยังไม่ทันทีหลังจากที่เราจ่ายเตียงให้โรงพยาบาลปลายทางรับแล้วนะครับอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างแต่จำนวนเตียงไม่มีปัญหานะครับ
ะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการโลจิสติกการดูเอกสารการอะไรก็ติดขัดอยู่บ้างไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับครับคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังไม่สามารถที่จะหาเตียงในโรงพยาบาลได้เนี่ยมีกำหนดไหมครับว่าควรจะฮะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลบอกกลับไปกักตัวที่บ้านก่อนเดี๋ยวรอประสานเดี๋ยวรอรถไปรับหาเตียงนะควรจะไม่เกินกี่วันฮะจริงๆสำหรับกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน48ชั่วโมงหรอกหลังจากที่รับระบบในระบบเข้ามาอันนี้หมายถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับครับแต่ตอนที่เราเริ่มก็คือไม่ควรเกิน2วันใช่ครับไม่ควรจะเกิน2วันนะครับครับนะครับแต่ในกรณีสีแดงเนี่ยไม่ควรเกิน1วันณปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วครับถ้าเข้ามาในระบบปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามหาฉุกเฉินเข้าไปเลยนะครับปัจจุบันที่มีปัญหาคือสีเหลืองครับสีเหลืองคือกลุ่มที่มีอาการแล้วแต่ก็ไม่หนักแต่ก็ไม่ได้เบาพอจะไปเข้าฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามนะครับดังนั้นกลุ่มนี้นะครับก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหลักเหมือนกันแต่เขาจะโดนพูดง่ายโดนสีแดงแซงเข้าไปก่อนเพราะว่าสีแดงอาการหนักเราต้องรับสีแดงก่อนดังนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ move ค่อนข้างช้านะครับตอนนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้เราก็มีวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราเริ่มตั้งโรงพยาบาลสนามรับสีเหลืองก็หมายความว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ศักยภาพสูงนะครับนะครับตอนนี้เริ่มเปิดละครับแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยวันละพันกว่าทุกวันนี่นะครับจากจำนวนเตียงที่มีอยู่เนี่ยเราจะเพียงพอรับผู้ป่วยได้อีกสักกี่วันถ้าเกิดว่าตัวเลขมันยังขึ้นแบบนี้อยู่ทุกวันครับพันกว่าเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นในกรุงเทพมหานครประมาณวันละ300กว่านะครับครับพันกว่าเป็นยอดประเทศนะครับนะครับนะครับงั้นถ้าวันละ300กว่าถ้ามันคงตัวอยู่เท่านี้นะครับไม่หนักหนาสาหัสไปกว่านี้นะครับตอนนี้มันทันกันก็หมายความว่าในโรงพยาบาลเนี่ยครบ14วันปุ๊บเขาก็เดินออกหรือว่าไม่ต้องรอครบ14วันก็ได้บางทีเขาอยู่สัก5วันแล้วเขาดูปลอดภัยมากแล้วเราก็ย้ายคนลงมาอยู่ที่ฮอสพิทอลมาที่โรงพยาบาลสนามได้ถ้าด้วยอัตราเนี้ยนะครับยังรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันนะครับควบคุมป้องกันทั้งหลายเนี่ยตัวเลขมันพุ่งทะลุอย่างสมมุติกทม.เพิ่มขึ้นอีกสักเท่าตัวเนี่ยระบบมีปัญหาแน่นอนครับครับหมายความว่าถ้าเกิดกทม.เฉพาะในกรุงเทพมีผู้ติดเชื้อจากวันละ300มาเป็นวันละ600เนี่ยอีกเท่าตัวอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยเตียงจะไม่พอรับแน่คือเตียงจะมีปัญหากลุ่มสีแดงสีเหลืองครับสีเขียวนะก็ยังพอครับแต่ปัญหาคือสีแดงสีเหลืองนะครับซึ่งต้องเข้านอนโรงพยาบาลหลักไม่สามารถไปนอนฮอสพิทอลกับโรงพยาบาลสนามนะครับครับครับคุณหมอครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการแพทย์เองก็มีข้อเสนอมาเป็นแนวทางว่าอยากจะมีให้กลุ่มที่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่สามารถรักษาตัวอยู่บ้านได้เองนะฮะก็คืออายุไม่เกิน40ปีไม่มีโรคประจำตัวอะไรต่างๆตามเงื่อนไขแนวทางต่างๆเนี่ยเหมือนอย่างในต่างประเทศเขาทำเนี่ยไอแนวทางนี้เนี่ยที่เป็นข้อเสนอเนี่ยมันจะมีทางเป็นไปได้ในการเอามาใช้จริงไหมฮะคือจริงๆเราใช้จริงแต่เราไม่ใช้ทั่วไปนะครับขอเรียนยืนยันเพราะว่าตอนนี้คนไข้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวจำนวนเตียงเพียงพองั้นตอนนี้ถ้าเข้ามาในระบบเพียงอีกไม่กี่วันเนี่ยนะวันสองวันเนี่ยกลุ่มนี้ควรจะเข้าไปได้หมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าโรงพยาบาลได้ยังไงเราก็อยากให้เข้าเพราะว่า2อย่างอันที่1เนี่ยเราไม่แน่ใจหรอกครับว่าคนที่แข็งแรงดีเนี่ยเขาจะสามารถไอโซเลตอยู่ได้ตามกฎตามเกณฑ์ได้จริงหรือเปล่านะครับกับมันอาจจะเกิดปัญหาในชุมชนได้เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือรอบเนี้ยครับตัวสายพันธุ์รอบอังกฤษเนี่ยนะครับพูดกันแบบตรงๆก็คือมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอาการในตอนแรกแต่เวลาพอมันมีปุ๊บมันเร็วครับมันเร็วดังนั้นเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าถ้าท่านอยู่บ้านไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตอนแรกๆวันแรกๆดีแต่วันหลังๆมันอาจจะหักหัวปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยครับก็ไม่ปลอดภัยแต่เราใช้มาตรการตัวนี้เราออกไกด์ไลน์ตัวนี้จริงนะครับออกไกด์ไลน์ตัวนี้จริงแต่เราออกมาเพื่อกรณีที่ยังหาเตียงไม่ได้นะครับก็แนะนำให้โรงพยาบาลใช้สำหรับที่คนยังหาเตียงไม่ได้ครับไม่ใช่แนะนำให้ใช้กับคนทุกคนทั่วไปครับผมคือเป็นไกด์ไลน์ออกมากรณี worst case แบบสถานการณ์หนักจริงๆถึงจะต้องมีข้อเสนอตรงนี้ออกมาใช่ครับในปัจจุบันใช้อยู่บ้างอย่างเช่นกรณีที่เป็นสีเหลืองเนี่ยครับใช่ไหมครับคุณหมอนิดเดียววันนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก7แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ยเพิ่มนะฮะทุกวันเลยนะครับคุณหมอฮะแล้วก็มีผู้ที่อายุน้อยๆเนี่ยนะติดเชื้อเสียชีวิตแล้วก็มีกรณีแบบเชื้อลงปอดเร็วอะไรต่างๆเนี่ย
ครับน่าเป็นห่วงไหมครับกับไวรัสสายพันธุ์นี้ฮะถามว่าน่าเป็นห่วงไหมน่าเป็นห่วงนะครับอย่างที่เรียนนะครับคือธรรมชาติของตัวนี้ครับนะครับปลาที่มันลงปอดแล้วบางทีมันเร็วครับนะครับกันตัวนี้ครับเราก็ค่อนข้างกังวลเราถึงได้พยายามอยากจะเก็บทุกคนเข้ามาในโรงพยาบาลให้ได้ให้หมดนะครับนะครับอย่างกรณีที่ถึงแม้ว่าจะไปที่โรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลก็ตามนะครับครับนะครับเราก็จะมีการเอ็กซเรย์ปอดก่อนเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็กลัวเหมือนกันว่าเคสถึงจะดูอาการไม่มากนักครับมันเริ่มลงปอดหรือยังครับผมคือทำไมรอบนี้เนี่ยนะครับคือความแรงของมันเนี่ยแรงกว่าเดิมเยอะแล้วก็วัคซีนเนี่ยเอาอยู่ไหมคือรอบนี้ครับที่ออกมาเนี่ยเป็นแวริเอนต์ของอังกฤษสายพันธุ์อังกฤษส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ตัววัคซีนยังไม่มีปัญหานะครับตัววัคซีนยังไม่มีปัญหาสามารถอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือป้องกันความรุนแรงของการเกิดโรคได้จากหนักเป็นเบาได้แน่ๆครับครับแต่ประสิทธิภาพในการที่บอกว่าไม่ติดเชื้อเลยเนี่ยครับนะครับมันอาจจะไม่ดีเท่าสายพันธุ์เก่าแต่เรื่องของการป้องกันความรุนแรงเนี่ยยังมีประสิทธิภาพดีมากครับเอาละครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะคุณหมอครับเรื่องของนะครับทั้งเรื่องมาตรการที่จะนำมาใช้หลังจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของ1668เนี่ยเดี๋ยวต้องไปปรับให้รองรับได้มากขึ้นนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับ